สวัสดีจ้าพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ซานวิซ่าด้วยพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาทำอะไรนะสปาเกตตี้พี่น้องจ๋าซึ่งสปาเกตตี้ของค่อยก็จะทำแบบง่ายๆพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือสปาเกตตี้แบบว่าที่เป็นแบบว่าหอยด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็คือสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้หอยพี่น้องเอามาให้เบิ่งนี่เห็นบ่จ๊ะหอยที่ไปเก็บมาจากทะเลเลยจ้ะสปาเกตตี้ก็ทำง่ายๆก็จะมีซอสมะเขือเทศด้วยพี่น้องเด้อนี่คือซอสมะเขือเทศแล้วก็นี่หอมหัวใหญ่สับพี่น้องจ๋านี่ก็คือหอมหัวใหญ่สับเลยจ้ะเด้อแล้วก็มีเบเซลลีฟเป็นของฝรั่งเป็นเบเซลลีฟของฝรั่งพี่น้องจ๋าแล้วก็จะมีเนยมีเบเซลแห้งแล้วก็แล้วแต่ชอบพี่น้องแล้วก็น้ำปลานิดไม่ใช่น้ำปลาเกลือพี่น้องนะซึ่งเราก็จะตั้งกระทะเลยนะพี่น้องจ๋านะพี่น้องตอนนี้กระทะก็ฮอตแล้วเดี๋ยวเราจะใส่บัตเตอร์พี่น้องแล้วก็คือเนยนะทำกันง่ายๆด้วยพี่น้องเด้อสองคนตายายคิดว่ามันจะฮอตไปนะน้องแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปจ้ะจะลงกระเทียมลงไปนิดหน่อยให้มันพอหอมนะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยพี่น้องจ๋าเป็นฉุยขึ้นมาเลยพี่น้องนะเนี่ยแล้วแต่ชอบที่จะเด้อมักจะได้กระเฮ็ดมักชอบสูตรได้กระเฮ็ดสูตรนั่นฉุนมากเลยพี่น้องจ๋าตอนแรกนึกว่าจะไม่ฉุนนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้กระเทียมคนซิเธอซิรอให้อันนี้มันYou're not in the frame. พอมันอ่อนแล้วเราก็จะใส่หอยที่เราเอาไปล้างพี่น้องจ๋านี่ก็คือหอยที่เราเอาไปล้างแล้วเอาไปลวกแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนะซึ่งมันจะเป็นการที่ทำให้เราสุกได้ง่ายขึ้นได้ดีหรือยังได้ดีแล้วนะใส่หอยลงไปพี่น้องหอยแล้วก็ทำกันง่ายๆเนาะจากนั้นเราก็จะมาใส่ซอสแล้วก็ปรุงรสพี่น้องแล้วก็จะใส่ซอสลงไปจะแก้ยังไงด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาถือสูตรประเดี๋ยวกับมาถือสูตรประเดี๋ยวกับจะต้องว่าต้องท่วงหอยหลายด้วยพี่น้องใส่พาสลีลงไปนิดหน่อยจะได้ความแซ่บความนัวคนให้เข้ากันจ้ะซอยกันคนกันทุกหน่อยเห็นไหมพี่น้องรสชาติเป็นยังไงบ้างใส่น้ำตาลใส่เกลือจังหน่อยพี่น้องอาหารฝรั่งใส่เกลือนิดเดียวพอนะแล้วก็ใส่กาวเปเปอร์เดินลงไปเกลือเดินแมวกูดหอมแล้วนั่งว่ะพี่น้องเบิ้งอีท่านด้วยจ้ะโอ้โหเส้นหลายผมมีสีเข้มเสร็จแล้วเราก็จะใส่อะไรนะเส้นลงไปพี่น้องจ้ะใส่แล้วนะจ้ะเส้นนะจ้ะเตอร์เร็วมันสิหลายโผล่ยูสูสกุลจะนั่งใส่สองอันเลยพี่น้องมันจะเสร็จเร็วๆเนาะซึ่งรสชาติมันก็จะแซ่บๆนัวๆพี่น้องจ๋านะทำกันง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะทำเร็วทำแป๊บเดียว
ได้ดีไหมได้ดีสิปิดไฟเลยพี่น้องจ๋าใส่ลงไปพี่น้องสิอันนี้ใบอันนี้ข่อยเห็นป่ะใส่ลงไปเยอะก็ได้ยิ่งใส่เยอะมันยิ่งหอมมันเป็นใบเป็นใบโหระพาแต่เป็นของฝรั่งนะพี่น้องวัดเบเซลลีฟเราอยู่เนี่ยบาซิลิกัมนะเป็นของอันฝรั่งเขาเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยนะพี่น้องนะไปยกออกแป๊บนึงก็เอาถ้วยมาวางตรงนี้พี่น้องจะได้เห็นเนาะเนี่ยพี่น้องจ๋าผัดหอยฝรั่งพี่น้องจ๋าไม่ใช่ผัดหอยไทยนะจ๊ะเอามาให้เบิ่งเทศในท่าง่ายๆเร็วๆอร่อยมีคุณค่าทางสารอาหารมันก็หอยเหลือหลายใส่เต็มไปมันจะไม่สวยนะเอาพอประมาณเนาะฝีมือเชฟคนแล้วเราก็จะแต่งหน้าให้สวยนิดหน่อยทำอย่างเงี้ยพี่น้องมันม้วนเขาเข้าหากันนะแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบบาซิลิกัมอย่างนี้พี่น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหมดูดีเลยทีเดียวนี่ก็คืออะไรนะสปาเกตตี้หอยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปกินกันเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเรามากินกันพี่น้องจ๋าไปเดี๋ยวคลิปหน้าเรามากินกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาให้พ่อใหญ่นางงามไปกินเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย